เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมผมแนะนำร้านเติมเกม PowerPay บริการเติมเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพราะเปิดดำเนินการมามากกว่า5ปีการันตีด้วยเพจ Facebook ที่มียอดถูกใจกว่า 50,000 คนรับเติมเกม AOX และเกมอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆที่สนใจสามารถทักไปที่ Inbox Page PowerPay หรือ Line @PowerPay ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่ 10:00 นถึง 2:30 นของทุกวันไม่มีวันหยุดลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึง2เรื่องสั้นๆแล้วกันนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือมีหลายคนเนี่ยถามกันเข้ามานะครับว่าเล่นพาอินนะครับดีไหมนะครับหรือว่าแนวทางการเล่นพาอินเนี่ยเล่นยังไงนะครับหรือว่าจะเลือกออฟแมวเนี่ยจะเป็นวิดนะครับหรือว่าเป็นอินดีนะครับทีนี้ต้องบอกว่าแนวทางเนี่ยมันมีอยู่2อย่างใช่ไหมครับคืออินกับวิดนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูนะครับว่าการเล่นพาอินเนี่ยนะครับเขาเล่นกันยังไงนะครับแล้วก็ของที่ใส่เนี่ยใส่อะไรบ้างนะครับให้ไปดูแนวทางใน channel YouTube นะครับชื่อว่า Jades นะครับ JADEZZ นะครับอันนี้จะเป็นแนวทางของการเล่นพาอินนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปตัวเขามาให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเป็นตัวเขานะครับตัวเขาเนี่ยจะมีอินอยู่ที่ประมาณ 1,000 นะครับประมาณ 1,000 นะครับแต่ว่าทำเต็มหมดเลยนะคือทำอินในทุกส่วนเนี่ยก็คือเลเวล10หมดนะครับเป็นออฟพอนเทล่าแต่ว่าการใส่ของแบบเขาเนี่ยมีข้อควรระวังอย่างนึงนะครับถ้าเกิดว่าคุณอัพเกรดไม่ถึงเนี่ยมันจะเรียกว่าค่ารถไล่นะครับสำหรับสายกระทาโร่นะค่ารถไล่เนี่ยมันจะไม่พอนะครับอย่างแรกคือต้องอัพเกรดถึงก่อนนะครับแล้วก็มีการปรับขั้นนะครับของแหวนนะครับว่ามันอยู่ขั้นระดับไหนนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยใช้เลเวลสกิลได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปใส่ของแบบเขาโดยที่ขั้นของชุดนะครับหรือว่าขั้นของอัพเกรดเราเนี่ยมันยังไม่ถึงนะครับข้อเสียคือมันจะทำให้คูลดาวน์เรานะครับมันหายไปนะครับก็คือเพราะว่าเวลาเราใส่ยันใช่ปะคูลดาวน์เราอ่ะมันจะมีอยู่ที่ประมาณ20วินะครับต่ำๆสมมติว่าคุณใส่ยันไม่ว่าจะบวกอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดถอดยันออกไปเนี่ยคูลดาวน์หายไปเลยต่อให้ใส่แหวน2วงเนี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณ12หรือ13นะครับแล้วการปรับแบบนั้นอ่ะแล้วก็ไปใช้เลเวลสกิลเนี่ยมันก็จะต้องใช้เลเวลสกิลที่มันลดลงถูกไหมอันนี้ลองดูดีๆนะครับต้องลองดูกันดีๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมพูดแทรกไปแล้วนะครับเรื่องแรกแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับเป็นตามชื่อคลิปเลยนะครับก็คือการเซตสกิลกับมอนที่มันเป็นมอนขนาดใหญ่นะครับว่าเราจะไปตีมอนขนาดใหญ่ยังไงนะครับขนาดใหญ่เนี่ยมันจะเรียกว่ามีเลือดเยอะนะครับ1นะครับแล้วก็2นะครับมันยืนอยู่ในตำแหน่งที่มันค่อนข้างที่จะห่างกันนะครับแล้วอย่างพีทเนี่ยจะมีสกิลที่เรียกว่าเป็นแบบสมมติว่าเป็นแซนจูรี่ใช่ปะมันจะใช้ได้ดีในกรณีที่มอนเนี่ยมันยืนอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนใช่ไหมก็คือมอนขนาดเล็กนะครับมอนขนาดกลางก็ยังได้อยู่นะครับแล้วทีนี้ต่อให้เป็นสกิลเติมสกิลที่เรียกว่าเป็นแมกนัตเข้าไปนะครับแมกนัตก็ยังเหมือนกันนะครับก็คือจะใช้ได้ดีในวงแคบนะครับในส่วนที่เรียกว่าเป็นแบบต้องอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็วางทับหลายๆชั้นนะครับก็คือแมกนัตเนี่ยมันจะมีระยะแสดงผลอยู่ที่10วินาทีนะครับถ้ามาดูเนี่ยมันจะบอกว่ามันจะอยู่นานนะครับประมาณ10วินะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราทำคูลดาวน์ที่มันใกล้ๆกันได้เนี่ยเราจะสามารถทับสกิลลงไปเป็น2ชั้นก็คือดับเบิลก็คือคูณ2ไปได้ครับเป็นดับเบิลไปได้แต่เราก็จะเปลืองเจมนิดนึงนะครับโอเคแล้วทีเนี้ยประเด็นที่จะผมมาพูดก็คือวิธีการตีมอนขนาดใหญ่นะครับซึ่งในช่วงหลังเนี่ยมันจะมีมอนที่มันเป็นขนาดใหญ่นะครับต้องบอกว่าเป็นขนาดใหญ่ค่อนข้างที่จะมาแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็มีมาอีกนะครับซึ่งในกลุ่มนั้นนะที่เราตีได้แล้วทำดาเมจได้นะครับแล้วก็ใส่สกิลดาเมจได้ค่อนข้างแรงเนี่ยก็คือรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นอันเดดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเดมอนนะครับแล้วทีเนี้ยนะครับสกิลที่เราจะมาดูกันในวันนี้เป็นสกิลเรียกว่าเป็นสกิลเทอร์นันเดดนะครับเทอร์นันเดดเนี่ยมันจะทำดาเมจนะครับกับมอนสเตอร์ประเภทอันเดดเนี่ยแรงขึ้นนะครับ50%แต่ถ้าเกิดว่ามันติดนะครับมันติดสกิลที่สามารถทำให้ตายได้เลยเนี่ยมันก็จะเรียกว่ามอนมันก็จะตายได้เลยนะครับโดยที่เราใช้สกิลใส่แค่1ครั้งนะครับแต่กับกันนะครับมันสามารถทำดาเมจเพิ่มขึ้น 50% กับมอนสเตอร์ประเภทเดมอนได้ก็จริงนะครับแต่นะครับมอนสเตอร์ประเภทเดมอนเนี่ยนะครับประเภทนะครับประเภทเดมอนเนี่ยมันจะไม่ได้โดนเทอร์นาเดสตีตายในทีเดียวนะครับก็คือมันจะแรงขึ้นเฉยๆนะครับแต่เราก็สามารถที่จะใช้ตีมันได้ในปริมาณที่มันแรงได้เหมือนกันนะครับก็เพราะว่ามอนขนาดใหญ่เนี่ยมันมีเลือดที่เยอะถูกไหม
แล้วทีเนี้ยเราเอาข้อดีตรงเนี้ยนะครับมาฟาร์มมอนประเภทที่มันเป็นอันเดดนะครับขยันใหญ่เนี่ยมันเกิดเรียกว่าห่างถูกไหมเราจะไปใส่สกิลที่มันอยู่ในวงแคบเนี่ยมันจะสเปะสปะนะครับเรียกว่าพอมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วยืนตรงนี้อีกตัวนึงอ่ะตัวนี้ก็ไม่โดนไม่ได้โดนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเซตสกิลก็คือเราจะเซตสกิลที่เรียกว่าช่วยนะครับให้เอื้อต่อการฟาร์มนะครับเอื้อต่อการฟาร์มได้ดีขึ้นนะครับเวลาที่ผมใส่เนี่ยผมจะมีสกิลกำหนดเองอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะเอาสกิลที่มันเป็นในวงแคบออกเนี่ยสามารถทำได้นะครับก็คือซิกนัมกับรูวอชเนี่ยคุณสามารถทำได้นะครับแต่ตรงเนี้ยต้องไปเทส DPS กันอีกทีนึงนะครับอาจจะใส่มาแค่โฮลี่ไลท์สกิลเดียวนะครับเพื่อที่จะทำให้มันเรียกว่าเรียกดาเมจนะครับก็คือมันเป็นสกิลเดี่ยวใช่ไหมก็อัดเข้าไปนะครับแล้วโฮลี่ไลท์เนี่ยมันแรงด้วยนะครับอีกสกิลนึงเนี่ยอาจจะเป็นสกิลฮิลนะครับคุณอาจจะเซตไว้แบบนี้ก็ได้นะครับเซตไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ซานจูรี่เนี่ยก็เป็นตัวช่วยนะครับทีนี้มาดูข้อแม้ของเทอร์เนเดสก่อนข้อแม้ของเทอร์เนเดสเนี่ยก็คือการการันตีนะครับที่จะค่าตัดสินจากนะครับค่าอินนะครับกับค่ารักนะครับแล้วก็เลเวลสกิลของตนนะครับและ HP ปัจจุบันของเป้าหมายนะครับ HP ปัจจุบันของเป้าหมายยิ่งน้อยนะครับโอกาสยิ่งติดเทอร์เนเดสเนี่ยมันก็ยิ่งมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยจะใช้สกิลซานจูรี่เนี่ยช่วยในการวางลงไปนะครับแล้วก็ลด HP ของเป้าหมายนะครับพอเวลาที่ถึงตาคิวสกิลเทอร์เนเดสใส่ไปแล้วเนี่ยมันก็จะตายได้เลยในทันทีมีโอกาสที่จะตายได้เลยในทันทีนะครับแล้วโฮลี่ไลท์เหมือนกันนะครับกับคิวเนี่ยเหมือนกันนะครับก็คือเราใส่ไปเพื่อลด HP ของเป้าหมายดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสแล้วกันนะเข้ามาอ่ะมอนที่เทสเนี่ยเป็นอันนี้แล้วกันนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวจะมีเซตอีกเซตนึงให้ดูนะครับวิธีการนะครับยิ่งเรามีค่าอินนะครับกับค่ารักเพิ่มขึ้นใช่ไหมโอกาสที่เราจะเรียกว่าติดก็มีเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสเตตัสที่เราจะอัพนะครับจากปกตินะครับที่เราอัพวิดนะครับเพื่อทำให้มอนเนี่ยมันหลังๆเนี่ยมันจะเป็นมอนที่มันตีแรงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเริ่มมีของอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะครับไม่ต้องอัพวิดมาแล้วแล้วแต่เลือดคุณเนี่ยยังยืนได้อยู่นะครับสัก2หรือ3แสนเนี่ยอันเนี้ยก็เปลี่ยนนะครับสามารถรีมาเพื่อลงอินได้นะครับ80แล้วก็ใส่รักเข้าไปที่56ได้นะครับโอเคปิด AI ปุ๊บนะครับมาดูครับโอกาสที่จะติดนะครับผมใส่ Holy Light เข้าไปปึ้งแล้วก็อันนี้ยังไม่ติดนะครับเพราะว่าค่าอินเนี่ยผมมันยังน้อยอยู่นะครับเนี่ยทำถ้าเกิดว่าเราทำให้โอกาสมันติดได้มากขึ้นได้เนี่ยจากการฟาร์มมาขนาดใหญ่เห็นไหมก็คือโดนไปปุ๊บเนี่ยมันตายได้เลยในทันทีนะครับเราแค่เพิ่มโอกาสทำยังไงให้เพิ่มโอกาสโอเคงั้นเดี๋ยวมาลูปอีกเซตนึงนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะครับก็คืออย่างที่ผมแนะนำไปในช่วงแรกก็คือว่าการเล่นพาอินเนี่ยมันมีข้อดียังไงนะครับข้อดีคือมันสามารถฟาร์มมอนได้เร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นมอนขนาดไหนเพียงแค่เราจัดสกิลเข้ามานะครับแล้วอันเนี้ยเป็นแค่ตัวอย่างนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าเป็นตัวอย่างของการแสดงผลของเรียกว่าสกิลเทอร์เนเดสนะครับหลังจากที่เรามีค่าอินนะครับที่มันมากขึ้นนะครับผมก็เลยไปใส่นะครับเป็นแหวนอินเนี่ยมาเสริมนะครับเพื่อที่จะให้ค่าอินของผมเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็กินยาเข้าไปนะครับเสริมค่ารักนะครับให้มันมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูว่าโอกาสติดเนี่ยมันจะเยอะขึ้นไหมนะครับแต่อันนี้ต้องไปดูกันอีกทีนึงครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะใส่แบบนี้ตามนะครับคือคุณต้องไปเทียบกับของที่คุณใส่ก่อนนะครับว่าอย่างตอนแรกเนี่ยผมใส่เป็นแหวนโฮป2ข้างเนี่ยเราก็มาเทียบ DPS กันนะครับว่าใส่แบบนี้นะครับกับใส่โฮป2ข้างนะครับหรือว่าใส่ช้าง2ข้างอะไรก็ตามที่คุณใส่อยู่อะมาเทียบ DPS ว่าพอเวลาตีมอนจริงๆแล้วอะมัน DPS มันเร็วเท่ากันหรือเปล่าเพราะว่าเวลาที่คุณไปตีมอนขนาดใหญ่เนี่ยมันก็มีอยู่2ตัวถูกมั้ยครับแล้วทีเนี้ยมันต้องเป็นรายบุคคลไปว่าเวลาเรามาเทียบอะแต่อันเนี้ยที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยก็คือขอย้ำอีกทีนะว่าเอามาให้ดูเพื่อที่จะให้รู้ว่าโอเคการเพิ่มโอกาสติดของสกิลเทอร์เนเดสที่มันมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยฟาร์มได้เร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับถ้าเสร็จปั๊บโฮลี่ไลท์ปึ้งแล้วก็เทอร์เนเดสไปเนี่ยนี่คือมาติดเลยนะครับจากตอนแรกเนี่ยที่ดูก็รู้ว่าโอกาสติดเนี่ยมันน้อยกว่ามากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปต้องดูหลายๆทีแหละ
นี่ก็คือติดนะครับยิ่งเลือดน้อยก็ยิ่งติดเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเราใส่สกิลนี้เข้าไปด้วยนะครับเวลาฟาร์มจริงๆอ่ะแล้วก็ใส่เทอร์นาเดทเข้าไปเนี่ยเห็นปะมันก็มีโอกาสที่มันติดทุกครั้งที่มันวนมาเนี่ยยิ่งทำให้เราตีติดได้บ่อยเนี่ยเราก็สามารถจบมอนที่มันเป็นขนาดใหญ่ได้เร็วใช่ไหมครับมันเป็นแค่กับมอนที่เป็นประเภทอันเดดเท่านั้นนะครับมอนที่เป็นประเภทอันเดดเท่านั้นนะครับถ้าอยากจะเอาไปฟาร์มแบบพวกไนท์แมร์หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้อาจจะต้องดูอีกทีนึงนะครับว่าจะรีดยังไงให้ดาเมจเนี่ยมันสู้กับเขาได้นะครับไปยืนทับที่เขาได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใน10ทีเนี่ยมันจะติดกี่ทีนะครับสิบครั้งติด7ครั้งนะครับการติดมันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบกับตัวของตัวเองดูนะครับว่าวิธีการใช้สกิลแบบเนี้ยนะครับมันสามารถใช้ได้ดีกับดาเมจที่ตัวเองมีหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณปรับนะครับแล้วใช้สกิลที่แบบว่าเต็มเซตเนี่ยกับมอนที่มันมีที่ยืนที่มันติดกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพวกแซนจูรี่หรือว่าอะไรเงี้ยมันใช้ได้ดีกว่าคุณก็ต้องลองไปเปรียบเทียบดูนะครับว่าตัวของตัวเองเนี่ยมันทำ DPS ต่อดาเมจต่อวิเนี่ยนะครับได้ดีกว่าหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องลองเปรียบเทียบกันดูนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนกันมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ว่าชอบเนี่ยยังไงกด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีจังหวะที่พูดติดขัดบ้างอะไรบ้างนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับ